ถ้าเราสามารถทำตัวเองให้มีความเป็นเป็ดได้เราเรียนรู้หลายๆอย่างได้พร้อมๆกันมันก็จะทำให้เราอ่ะมีโอกาสในการที่เราจะอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองได้ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราไม่ได้เป็นเป็ดกระจอกนะแต่คือเหมือนกับว่าเรามีความที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นเป็ดด้วยความตั้งใจเราตั้งใจแตะเรื่องนี้เท่านี้เพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลมากพอที่เราจะรู้ว่าเรื่องไหนเนี่ยเราต้องการให้มันเป็น priority ของเราอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราเข้าใจมาตลอดเลยว่าเราควรจะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันจะเปลี่ยนได้บ้างสมมติว่าคอมพิวเตอร์ narrow AI มันทำได้แทนบางอย่างแล้วเรารู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะอันนี้เราจะลำบากแล้วดังนั้นความสำคัญของการที่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกเพียงเรื่องเดียวอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สุดอีกต่อไปเพราะมนุษย์เราอ่ะมีความสามารถในการปรับตัวพอหุ่นยนต์มาทำงานที่เราสามารถทำได้ที่เป็นงานแบบพื้นฐานทั่วๆไปอ่ะมนุษย์เราจะปรับตัวไปทำในสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีอ่ะไอความกลัวตรงนี้ก็ยังคงอยู่มันจะมาช่วยเราทำในสิ่งที่เราเองอ่ะก็ไม่ได้อยากทำอีกต่อไปแล้วเราอยากจะใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปทำงานที่มันยากขึ้นดังนั้นเนี่ยซูชิงก็เชื่อว่ามนุษย์เราจะมีความสามารถในการที่จะปรับตัวได้แน่นอนในการที่หุ่นยนต์จะมาแย่งงานจนเราไม่มีงานทำอีกต่อไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสรรค์ใส่จินตนาการเข้าไปเราคิดนอกกรอบได้แค่ไหนลองคิดถึงคอมพิวเตอร์เวลาประมวลผลนะมันก็จะต้องประมวลผลในตามที่แบบข้อมูลที่ได้รับการอินพุตเข้ามาใช่ป่ะแต่มนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการคิดนอกกรอบคิดให้แตกต่างออกไปเป็นทักษะที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะมันแค่ต้องมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆคือทำยังไงให้เรา unpredictable คนที่สามารถฝึกตรงนี้ได้อะก็จะปรับตัวต่อไปได้หรือความสามารถในการที่จะยืดหยุ่นพร้อมที่จะทิ้งสิ่งเดิมที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็รับสิ่งใหม่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากถ้าเรายึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เราจะไม่ยอมวางมันแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ตามได้ทันพอเราไม่ยอมวางไม่ยอมไปหาสิ่งใหม่ปุ๊บอะเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังละใกล้ตัวที่สุดที่เราก็อาจจะไม่ทันได้นึกถึงเลยนะว่ามันไม่ได้มีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาชีพอย่างการเป็นผู้ร่วมขับUber Grab อะไรอย่างงี้หรือการเป็นแบบคน deliver อาหารหรืออาชีพอย่างแบบผู้จัดการโซเชียลมีเดียนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเอาแค่ย้อนกลับไปไม่กี่ปีอะไรขนาดเนี้ยเราก็ต้องจัดการโซเชียลมีเดียตัวเองใช่ไหมโซเชียลมีเดียเป็นแบบหน้าบ้านของเราที่โอเคเราต้องจัดการดูแลจะโพสอะไรจะอะไรยังไงแต่ว่าพอโซเชียลมีเดียมันได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วมันก็เกิดอาชีพแบบอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่แบบจะคอยดูแลภาพลักษณ์ต่างๆทั้งของคนทั่วไปที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์กับทั้งที่เป็นแบรนด์นะซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยอาชีพนี้คือบอกคนสมัยก่อนว่าเป็นผู้จัดการดูแลภาพลักษณ์ทางด้านโซเชียลนี่ก็คือแบบไม่มีใครรู้จักเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ยินบ่อยมากเลยว่าจะต้องมีแบบ disrupt แล้วก็จากที่เท่าที่เห็นมาเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยที่พูดว่า disrupt แล้วสุดท้ายอ่ะ disrupt ไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่มีความเข้าใจด้วยตัวเองคือถ้าหากว่าไม่ลงมาลองทำงานเองมาลองเห็น workflow ต่างๆมาลองสัมผัสด้วยตัวเองอ่ะการไปเอาแบบสูตรสำเร็จมาสวมอ่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จไหนที่สามารถสวมได้ว่าทำตามแบบนี้ปุ๊บจะถือว่าเป็น disruption แล้วนะถ้าหากว่าผู้นำองค์กรไม่รู้ว่าเนเจอร์ของคนในองค์กรตัวเองทำงานยังไงเขาปกติเขาชอบเข้างานกันช่วงเวลาไหนเขาทำงานกันหนักกันตอนกี่โมงปัญหาของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถ disrupt ได้เลยไม่ว่าจะเอาบริษัทที่แบบมีความเชี่ยวชาญเรื่อง disrupt เข้ามาสวมยังไงก็ตามมันก็ไปไม่รอด